สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับนกกระตั้วดำกันนะคะกระตั้วดำเป็นนกขนาดใหญ่นะคะที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศออสเตรเลียนะคะเป็นนกพื้นเมืองก็เขาจะมี5สายพันธุ์นะคะมี5สายพันธุ์ด้วยกันกระตั้วดำถือเป็นนกที่หายากแล้วก็มีราคาแพงนะคะกว่านกกระตั้วสีขาวหรือว่านกแก้วนกสายพันธุ์อื่นนะคะราคา อยู่ที่ประมาณตัวละนะคะ30,000ดอลลาร์นะคะกระตั้วดำก็จะมีอายุตั้งแต่40-50ปีนะคะอายุค่อนข้างยืนแล้วก็ชอบอาศัยเป็นฝูงนะคะอยู่ด้วยกันเป็นฝูงนะคะแล้วก็เขาคู่ของเขาเนี่ยคือจะอยู่ด้วยกันจนตายนะคะค่อนข้างที่จะโรแมนติกทีเดียวนะคะเป็นรักนิรันดร์นะคะถึงแม้จะมีอายุมากแล้วนะคะก็เขาก็จะอยู่ด้วยกันคือว่าไม่แยกไม่เปลี่ยนคู่นะคะแล้วก็การสืบสายพันธุ์เนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเขาจะมีออกไข่ครั้งละ 1-2 ฟองแล้วก็ลูกนกเนี่ยลูกนกกระตั้วดำเนี่ยจะใช้ชีวิตรอดอยู่ได้เพียงแค่ตัวเดียวนะคะถ้าหากมีไข่2ฟองเนี่ยเขาฟักตัวออกมา2ตัวเนี่ยก็จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่รอดนะคะข้อสังเกตของนกกระตั้วนะคะเสียงจะมาก่อนตัวค่ะเสียงจะดังมากนะคะก็เหมือนที่ได้ยินเลยนะคะเสียงเขาคือจะได้ยินเสียงเขามาก่อนที่จะเห็นตัวเขาค่ะคือถ้าอยู่ไกลๆถ้าได้ยินเสียงถ้าคุ้นเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นนกกระตั้วดำนะคะเขากระตั้วดำกระตั้วขาวจะร้องไม่เหมือนกันนะคะในออสเตรเลียนะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้พบปะกับนกกระตั้วดำเนี่ยทั่วไปบางครั้งเนี่ยก็จะอยู่ในตามสวนตามพาร์คนะคะและที่มีต้นยูคาลิปตัสนะคะเขาก็จะกินผลแล้วก็ต้นเขาเรียกว่าต้นปาล์มแคสเซอรีน่ามันก็จะมีผลปาล์มนะคะเขาจะชอบเขาจะชอบกินแล้วก็พวกกัมทรีนะคะก็จะต้นกัมนะคะก็ออสเตรเลียก็จะมีต้นกัมนะคะเรียกกัมทรีนะคะก็จะมีผลของมันนะคะผลกัมก็เขาจะชอบเขาจะชอบกินอันนี้ก็จะเป็นภาพที่จากดาร์วินโชว์นะคะก็จะเอามีนกหลายชนิดมาโชว์ให้ชมนะคะก็สวยๆค่ะอันนี้ก็จะเขาจะอยู่เนี่ยถ้ามีหนองน้ำถ้ามีแอ่งน้ำนะคะเขาก็จะมากินน้ำก็จะอยู่กันเป็นฝูงนะคะเป็นกลุ่มก็สวยงามนะคะขนาดใหญ่มากนะคะกล้องไม่สามารถที่ดูสูงได้สุดแล้วนะคะถ้าเข้าไปใกล้ก็จะบินหมด
คุณสำหรับการรับชมมากันจนถึงสุดท้ายนะคะก็หวังว่าอาจจะเพื่อนๆจะรู้จักกับนกกระตั้วดำนะคะซึ่งเป็นนกที่หายากในออสเตรเลียนะคะก็ถ้าหากว่าเพื่อนคนไหนได้มีโอกาสมาออสเตรเลียก็อย่าลืมมาชมนกกระตั้วดำนะคะก่อนจากกันนะคะขอขอบคุณแล้วก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ